รมบทที่10พี่น้องทั้งหลายความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้นคือขอให้เขาได้รับความรอดข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นตามปัญญาเพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตส่าห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นพวกเขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมโมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมที่มาทางธรรมบัญญัติว่าคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นแต่ความชอบธรรมที่มาทางความเชื่อว่าอย่างนี้ว่าอย่านึกในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์คือจะเชิญพระคริสต์ลงมาหรือใครจะลงไปยังที่ลึกคือจะเชิญพระคริสต์ขึ้นมาจากความตายแต่ความชอบธรรมว่าอย่างไรถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นคือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายพวกยิวและพวกกรีกนั้นไม่ต่างกันเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคนและประทานอย่างบริบูรณ์แก่ทุกคนที่ทูลขอต่อพระองค์เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดแต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรและถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอแต่ไม่ใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นอิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์ข้าพเจ้าถามว่าพวกเขาไม่ได้ยินหรือเขาได้ยินแล้วจริงๆเสียงของพวกเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคำของเขาประกาศออกไปถึงสุดปลายพิภพข้าพเจ้าถามอีกว่าอิสราเอลไม่เข้าใจหรือโมเสสกล่าวก่อนว่าเราจะให้เจ้าทั้งหลายอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติเราจะยั่วโทสะเจ้าด้วยชนชาติที่โง่เขลาชาติหนึ่งแล้วอิสยาห์กล้ากล่าวว่าพวกที่ไม่ได้แสวงหาได้พบเราเราได้ปรากฏแก่คนที่ไม่ได้ถามหาเราแต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอลว่าตลอดทั้งวันเรายื่นมือต้อนรับชนชาติซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรั้น